สวัสดีทุกคนนะคะอีกกับวิวาฮันนี่คอนเดิมค่ะวันนี้ก็มาอยู่ในเกมยูเมะ100ดวงใจเจ้าชายนิทรานะในเกมร้อยผัวที่ชอบพูดถึงนั่นแหละโอเคข้อไม่ได้มีอะไรมากเพียงจะมาพูดคร่าวๆนะคร่าวๆของตัวเกมเลยก็อย่างที่เห็นนะว่ามีเฟรนดี้สโตนอยู่พันหนึ่งนี่เก็บสะสมเองไม่ได้เติมเคยเติมอยู่ครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เติมนะก็ข้าวหาเลยก็จะมีคอมมูนิตี้ชุมชนนั่นแหละเป็นกิลด์เป็นอะไรเงี้ยมันก็สามารถเข้าไปลงทุนอสังหากันได้เนี่ยแต่พอดีมันเต็มละแล้วก็น้ำพุเนี่ยก็จะสามารถเก็บของได้คุยกับคนในคอมมูได้นะอย่างเรียกต้องรับก็เป็นแบบถ้าเราหรือเขาได้เจ้าชายใหม่มาก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยก็กดเข้าไปก็ตรงนี้ก็จะพิมพ์ได้นะก็กดโพสจะพิมพ์เองก็ได้แต่เราไม่พิมพ์ยังก็จะได้เฟนคอยมาเฟนคอยมาทำไมเปิดกาชาเดี๋ยวค่อยไปเอาหน้าแรกให้จบก่อนอีเวนต์ก่อนจนกว่าจะมีอีเวนต์นั่นแหละถึงจะกดได้มันจะเป็นสีชมพูกองของขวัญเก็บได้มากสุด200ชิ้นไอเทมก็คือไอเทมแต่เราเก็บไปหมดละออมก็คือเอาไว้เล่นสกอร์ชาเลนจ์ว่าได้หนึ่งกับสกอร์ชาเลนจ์อ่ะนี่ก็ตามนี้เลยนี่เป็นเควสรายวันที่จะได้เสื้อแหวนมาเอาเสื้อแหวนไว้ทำไมแลกกระชายหรือก็อยู่หมดกระชามกันนี่ก็จะนั่นแหละนะตรงนี้เก็บได้ไม่แน่ใจว่ากี่อันแต่ของเราตันที่102อันนี่เป็นของคอมมูแข่งกับคอมมูนะอันนี้แข่งกับเพื่อนในเกมนี่ก็นั่นแหละถ้ามากกว่า200อันมันจะลบอันที่เก่ากว่าตอนนี้เรื่องเจ้าชายหน้าจอนะนี่ก็เป็นนะประกาศอีเวนต์ก็คือใช่ไหมเฉพาะอีเวนต์ทีเกอร์มาหรอช่างมันเนื้อจะใช้ตรงหน้าจอนี้ก็คืออยู่ในทีมของเรานั่นแหละก็เปลี่ยนคำพูดได้บางคนก็ปากไม่มงคลนะเนื้อเรื่องก็จะมีมูลการ์เด้นหรือแหล่งรวมอีเวนต์นั่นแหละนะนี่เป็นเนื้อเรื่องดินแดนต่างๆค่อยๆปลดล็อกไปเนื้อเรื่องเจ้าใช้ก็คือถ้าเราได้เจ้าชายมาเราก็จะอัพเวลอะไรอย่างนี้แล้วก็จะได้อ่านเป็นไปตอนนะและเรื่องความสัมพันธ์ก็คือเจ้าชาย2คนใช้กุญแจมี3อันไม่ใช้มันเป็นเรื่องของคนแก่เราจะไม่อ่านเรื่องนอกตำนานจะสุ่มมาก็ใช้พลังกายเนี่ยพลังกายไอแท็บชมพูสีแดงหรือเปล่าไม่รู้สีฟ้านี่เป็นแท็บ EMP นะหมดเจ้าชายเราจะใช้ก็มีฝึกซ้อมอัลบั้มก็ค้างภาพก็ได้จากการอ่านนะอ่านในเรื่องถ้าเป็นภาพพื้นหลังลายๆอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นพื้นหลังลายๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบได้จากตอนที่2นะนี่คือยังไม่ปลดล็อกลองเก็บสะสมไปอย่างอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องเป็นฉากจบฉากจบเนี่ยจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือสุริยันกับจันทาตามที่เราจุติเจ้าชายเรื่องจุติเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงอีกทีเนี่ยงานเนี่ยเป็นสุริยันสามารถมาฟังเสียงจบได้มาฟังเสียงอีกทีได้เนี่ยค่อยๆจนกว่าเวลจะตันอะจุติแล้วเวลเริ่มหนึ่งใหม่นะสำหรับ5ดาวนี้รู้สึกว่าเวลตันรอบแรกจะอยู่ประมาณ60แล้วก็จุติเราใช้เฟรนดี้จุติด้วยต่อไปข้างเนื้อเรื่องก็มีเนื้อเรื่องหนังเนื้อเรื่องของเจ้าชายเนื้อเรื่องความสัมพันธ์เนื้อเรื่องตอนพิเศษครั้งหนึ่งวันนั้นของเจ้าชายเคยอ่านไปกี่คนแล้ววะเคยอ่านไปอยู่แค่นี้ที่อ่านเพราะสนใจนะสนใจพวกเขาหมดฝึกซ้อมก็คือฝึกซ้อมเจ้าชายเนี่ยก็จะมีอาจารย์เหมียวพวกนี้เป็นแฟรี่ได้จากไหนก็ได้จาก
เดี๋ยวกลับไปหน้าเดี๋ยวกลับไปหน้ารักให้เมื่อกี้สีแล้วสีแดงก็เลือกเจ้าชายไปกดไปฝึกซ้อมใช้เงินด้วยนะเนี่ยยัง1,800เนี่ยเพราะมันเวลมยังแบบยังไงอัพครั้งแรกไงอัพครั้งแรกอัพครั้งที่สองจะถูกแต่พออัพไปอัพไปอันที่หลังเนื้อเรื่องนี่ปลดล็อกตามเวลนะตัวนี้ก็ไว้เลือกเฉยๆว่าจะเรียงลำดับยังไงมอนี่ก็นั่นแหละนี่ก็ปินนะปินก็เจ้าชายแฟรี่โกแล้วอีนี่น่าจะเทรนเนอร์ใช่เป็นเทรนเนอร์นี่เป็นสกิลฮิลเดดตอยนี่ไม่แน่ใจคืออะไรก็ช่างมันเถอะนะแปลไม่ค่อยออกหรอกเกมนี้แปลไทยนะนะสมาชิกก็มันจะมีรวมใช่ไหมมีแฟนลงแฟรี่อะไรนี้ด้วยแล้วก็กดมาเลือกปิ้นตกลงแม่แบบอยากได้เฉพาะสายอย่างสายม่วงเนี้ยสายเซ็กซี่เขามีแค่นี้สายน้อยสุดนี่อะไรสายแดงอู้แดงเยอะเอานี่ออกก่อนสิแดงก็ยังเยอะอยู่นะสีอะไรน้อยสุดอ่ะเขียวเหรอเขียวน้อยสุดโอเค5 ดาว6 ดาวนี่เป็น5 ดาวจุติถ้าจุติครั้งหนึ่งเวลก็ขึ้น1 เวลนั่นแหละลดตามนี้จัดทีมก็จัดทีมอ่ะจัดทีมปกติเลยเนี่ยเวลาเราไปตบมันอ่ะเราสามารถจัดทีมใหม่ได้นะคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องกดคำว่าปลดก่อนแล้วค่อยเลือกคนอื่นถ้าจะเอาก่อนกดโอเคแล้วมีอีกวิธีหนึ่งก็คือจัดทั้งทีมอันนี้ง่ายกว่าใช้บ่อยด้วยก็คือเลือกกดที่เจ้าชายนี่ก่อนแล้วค่อยมากดอย่างนี้ก็จะเปลี่ยนให้เลื่อนไปอย่างเงี้ยแล้วแบบสามารถตั้งชื่อทีมนี้ได้ด้วยอย่างอันเนี้ยสาวรุ่นทีมก็มันสาวกันอะให้ทำไงถ้าสมมติว่าอยากให้เป็นทีมหลักใช่ไหมอย่างปกติทีมแรกจะเป็นทีมหลักแต่ถ้าเราอยากแบบให้ทีมที่4เป็นทีมหลักอะไรเงี้ยก็กดจัดเป็นทีมหลักก็จะได้แต่เราใช้ทีมนี้เพราะว่าสกิลลีดเดอร์สกิลหัวหน้าสกิลดีแต่แล้วถ้าใช้ก็สกิลต่างกันนะสเตตัสออฟก็คือปิดแถบสเตตัสตรงนี้อยากดูข้อมูลเจ้าชายอยู่หน้าจัดทีมก็ดูได้นะกดค้างสิฮะกดค้างก็จะมาดูกดแล้วบันเทิงนะเปลี่ยนหน้าก็คืออันนั่นแหละเนี่ยอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นสกิลหัวหน้าสกิลลีดเดอร์ซูมได้สกายตัวล็อกตรงนี้ก็คือเราจะได้ไม่กดผิดเวลาย่อยอ่ะพระเจ้าชายไปขายตัวแล้วนะบอกลาถ้าอยู่ในหมวดสมาชิกเนี่ยก็สามารถกดดูได้เลยเนี่ยฮึเพิ่งเคยกดมาโคโตะนะอุ้ยรู้เพิ่งเคยกดมาโคโตะก็ครั้งนี้แหละมีคาเตอร์เหลือเส้นสวยเป็นเกมที่เอาไว้เล่นยอมใจอ่ะจุติก็ตามนี้ต้องเวลตันก็ต้องอ่านเนื้อเรื่องให้ครบตามนี้นี่คือเงินที่ต้องใช้นะแล้วก็แฟรี่นี่อ่านเนื้อเรื่องแล้วมันจะได้ตอบคำถามอะแล้วมันก็จะมาเลือกตามสายให้ว่าเราจะได้จุติสายไหนถ้าว่าอยากเปลี่ยนสายก็จะมีหยาดสุริยันจันทาให้ก็คือกดที่เปลี่ยนแนวโน้มเนี่ยก็จะมียาสุริยันจันทาอะไรอย่างนี้ด้วยแต่นี่ยังไม่ได้อ่านเรื่องไงวิวยังไม่ได้อ่านจริงดิไม่ตายก็เจ้าชายคนนึงเนี่ยก็จะมีแบบเวอร์อีเวนต์ด้วยนะก็มีหลายเวอร์ชันอยู่แต่อย่างโทย่าคนเนี้ยที่เราตั้งเป็นหัวปัจจุบันนี่นะเป็นเจ้าชายมาใหม่ที่เพิ่งเข้าเซิร์ฟไทยนะโทย่ามาเซิร์ฟไทยทำไมต้องแรปแค่นั้นแหละบอกแล้วก็คือพาเจ้าชายไปขายตัวแบบอยากขายคนไหนเนี้ยถ้าล็อกไว้ก็จะกดไม่ได้ไงก็กดเขาว่าบอกลา
ตัวอย่างเนี่ยปัจจุบันนี้มันอัปเดตทำให้มีถามนี้ก่อนเมื่อก่อนนี่นะถ้ากดคำว่าบอกลาปุ๊บมีหายเลยนะแล้วก็ถ้าเจ้าชาย3ดาวขึ้นไปเนี่ยจะได้เสี้ยวแหวนด้วยโอ้คาเตอร์40เสี้ยวแหวนเลยเหรอเสี้ยวแหวนไว้ทำอะไรเอาไว้แยกเจ้าชายเอาไว้แหลกเจ้าชายน้ำชี้แยกกดดูคำพูดได้หมุนบันเทิงดีนะหมดกาชาเนนาวิอีนี่มันเป็นแถบแนะนำกาชาอันนี้เป็นอีเวนต์เปิดไปแล้วนกครั้งหนึ่งอ่ะไม่เปิดแล้วตัวเนี้ยนี่เป็นปิ้นกาชาก็คือกาชาที่รวมเหล่าเจ้าชายไว้นี่รวมเหล่าเจ้าชายนี่เป็น5ดาวนะด้วยโคงะอยากด้วยโคงะมีไซงะแต่ไม่มีโคงะอัตราส่วนกาชาก็เลื่อนเนี่ยนี่เป็นเปอร์เซ็นต์การออก5ดาว4ดาว3ดาวกากสุดก็ดาวเดียวถ้าถามได้มาทำไมย่อยทิ้งสิโอ้ยโมเลออนก็ถือว่าออกยากนะแต่ทำไมได้วะส่วนมากก็จะได้อีเวนต์หมดเลยอะเจ้าชายที่เรามีนะ5ดาวพวกดาวเยอะๆส่วนมากจะได้อีเวนต์หมดเลยนี่ไงแหวนก็คือเสี้ยวแหวนถ้าสมมติว่าเปิดใช้เฟเธอร์สโตนนี่นะได้มาที่ก็ดรอปมาทีละ100มาที่ก็50นะเปิด10ครั้งก็ใช้ก็คูณไปคูณ10ไปในการไอเทมในกาชาก็ตามนี้อัตราออกเสี้ยวแหวนก็เยอะนะ100อันนี้ 0.2% อย่าออกเถอะก็สามารถออกแบบอาจารย์เหมียวแล้วก็เจ้าชายเนี่ยไม่ออกนะแต่ไปที่จุดแรกแหวนเมื่อกี้ที่เรากดไปก็เอามาแลกใช้400ก้อนเพื่อปลดล็อกรู้โดชัวเอ็ดมอนอะไรเงี้ยก็แลกไปนี่ก็100ก้อนนะเนี่ยนี่เป็นตัวกาชารู้สึกว่าคนหนึ่งจะได้แค่3ใบหรือเปล่าไม่แน่ใจวนรีมันเรื่อยๆนั่นก็สามารถใช้แลกได้กุญแจเนื้อเรื่องก็เอาไว้อ่านเนื้อเรื่องที่มันล็อกไว้น่าแนะนำเจ้าชายอีเวนต์กระชายอีเวนต์ก็จนกว่ามันจะมีอีเวนต์ที่เป็นกระชานะมันจะให้เก็บเหรียญสีชมพูนะมาเปิดทางง่ายอยู่หาดอกตามอีเวนต์ก็คอยเฟรนก็ไว้เปิดนะหาง่ายมากอันเนี้ยก็อย่างที่บอกไปที่เนี่ยไปที่งานเนี่ยต้อนรับแล้วก็ไปกดนั่นเลยนะต่อไปร้านค้าก็คือร้านค้าซื้อเฟรนสโตนก็เงินจริงปืนพลังกายก็ใช้ผลไม้พลังกายใช่ไหมหนึ่งอีกอันหนึ่งถ้าไม่มีผลไม้พลังกายเนี่ยก็ใช้เฟรนสโตนครั้งละ50ขยายช่องเก็บตัวละครแบบเฮ้ยไม่อยากย่อยเลยอะก็แบบขยายไป50เฟรนสโตนได้5ช่องซื้อหยาดสุริยันก็ตามที่บอกนั่นแหละนะเฟนก็คือเพื่อนนี่รอคำตอบก็คือเขาแอดเรามาเฮ้ยเจ้าหัวเจ้าชายหัวเขาดีไงก็เลยนับเพื่อนก็อันนี้เล่นครั้งล่าสุดก็คือใครที่แบบดองไว้ยาวๆอะไรนี้ก็ลบทิ้งแม่งเนี่ยอย่าง23วันที่แล้วเนี่ยก็กดตรงไอตัวไอเนี่ยกดลบเพื่อนก็ดูใครเพิ่งเล่นล่าสุดวะ1นาทีที่แล้วอ๋อคนหาก็นี่ ID สามารถแอดมาได้นะคนที่เล่นอะ Facebook ก็ Facebook อ่ะชิบหายเลยกลับเข้าเกมก็ใส่ ID ไปเลยแล้วกดค้นหาไม่แน่ใจว่าได้ของไหมนะเมนูก็เป็นข้อมูลต่างประกาศก็คือประกาศไอ้หน้าเมื่อกี้ที่สามารถดึงลงมาได้นี่แหละข้อมูลผู้เล่นก็มันจะมีให้ใส่วันเกิดด้วยนะเธอไปดูของคนอื่นมาถ้าถึงวันเกิดเนี่ยจะมีเจ้าชายมาบอกเบิร์ธเดย์อะไรงี้ด้วยนะแล้วก็แบบถ้าเล่นครบ1ปีก็อาจจะมีนะนั่นแหละ
ก็ตั้งชื่อผู้เล่นก็คือชื่อที่โชว์ให้คนอื่นเห็นชื่อตัวละครเอก็คือชื่อในเนื้อเรื่องชื่อเราในเนื้อเรื่องไงอยากให้เจ้าชายเรียกแบบที่รักก็ใส่ไปที่รักคำทักทายก็คือคำที่จะอยู่ข้างล่างชื่อในตรงเนี้ยฝากเนี้ยฝากตัวได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เฟรนดี้สโตนก็ซื้อจำนวนที่ซื้อก็เหมือนจะเคยซื้ออยู่แต่มันรีแล้วมันปีใหม่แล้วไงแต่ชาติเกตไม่มีไงจำนวนสมาชิกที่มี86คนรวมแฟรี่รวมอาจารย์เหมียวแรงก็คือเวลแรงถัดไปอีก6,000กว่า EXP เลยเหรอมันเกิดนั่นแหละช่วยเหลือก็คือช่วยเหลือเป็นเนี่ยเหมือนวิธีการเล่นอะไรเงี้ยแฟนเพจก็คือนั่นแหละในการไอเทมก่อนมันเหมือนกระเป๋าเราอะมันเรามีอะไรบ้างตั้งค่าก็ตั้งค่านั่นแหละนะเพจจะผิดเราเมาแพกดิสดิสวีโอ้โหปรับโอนย้ายข้อมูลคือโอนย้ายไปเครื่องอื่นอะไรเงี้ยความจริงมันจะมีให้ลงชื่อตอนที่มันเปิดเกมเปิดเซิร์ฟไทยครั้งแรกๆเราไปลงทันอยู่จะจำได้แล้วเราก็ได้ของมาเฟริกสโตน500ก่อนนานแล้วเฮ้ยเนี่ยเจ้าชายอยู่ในทีมตั้งแบบเป็นทีมรักก็จะซูมมาเปลี่ยนคำพูดได้นี่เป็นอีเวนต์วันฮาโลวีนแล้วตรงเนื้อเรื่องถามมันจะเพิ่มยังไงก็อย่างนี้มันจะเริ่มได้แต่ตอนที่สองนะตอนที่สองจะเริ่มให้ตอบคำถามละเดี๋ยวหาแป๊บสคริปต์ตอนแรกเอาก็ได้บางทีเขาก็จะเก็บก็ใช้ฟรีด้วยนะสคริปต์ไปตอนแรกมันจะไม่ถามไม่อะไรมากหรอกเลื่อนหาคนเดิมคือน้องอะไรวะชื่ออะไรอะโพซิออนกดเข้าไปอือนี่เป็นเวอร์อีเวนต์เรื่องก็จะต่างกันนะก็อ่านๆไปจะนี่ไงชื่อตัวเอกนั่นแหละมันก็จะมีเสียงมาด้วยไหมเป็นบางทีอันนี้ไม่ได้อ่านนะแค่กวาดตาดูเฉยๆคนมันก็ขี้เกียจอ่านกันบ้างใครจะมานั่งรอมันเขียนเสร็จก็ได้หรือจะกดไปเรื่อยๆก็ได้เนี่ยก็จะขึ้นมาท่านพี่ฉันเห็นมันทำให้ฉันนึกถึงผีน้อยที่หลุดออกมาจากหนังสือนิทานมากๆน่ารักมากกว่าน่ากลัวเพราะว่าน่ารักไม่ออกอันนี้มันจะต้องอันไหนจะขึ้นจันทาหรือสุริยันอ่ะเงียบดีกว่าอันนี้ขึ้นสุริยันมันก็จะสูงนะถูกว่าได้แต่ละตอบคำถามแต่ละรอบก็จะได้6บ้างได้12บ้างอะไรเงี้ยโอเคก็ดูไปเรื่อยๆเนี่ยตอนที่สองก็จะมีแบบเนี้ยจะมีเสียงพูดขึ้นมาที่จริงถึงพูดมันก็จะสุ่มนั่นแหละนะเป็นบางอันอะที่มันจะมีอะแล้วก็ตอนที่สองมันก็จะมีให้เก็บลูกโอ้เน่จ้าพวกคือมุตุกวดที่เขาปุ้ยโจกใส่ก็อย่างที่เห็นนั่นก็คือบีคอนทิเนียเรื่องใครถูกใจเนี่ยรีบๆไปอัพตัวชายค่ะไม่งั้นจะค้างก็นั่นแหละก่อนตามนี้แหละถ้าเขาพูดมาก็เป็นอย่างเงี้ยเกมมีอยู่แค่นี้แล้วระบบการเล่นเกมเป็นยังไงเนื้อเล่นให้สักอันอ
เอาที่มันง่ายๆเอานี่แหละอันโตเลียนี่แหละง่ายดีเป็นเมืองเริ่มต้นนะก็ใช้พลังกายนั่นแหละเมื่อกี้มันขึ้นมาชนะธาตุสีแดงก็เลือกไปที่เฟนนะที่ให้เอามาช่วยเฉยๆเลื่อนไปทีมกับทีมสีแดงก็กดเริ่มเควสพอนี้ว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองเริ่มต้นนะเวลมอนมันก็จะกลางนะเพราะเวลเจ้าชายเรามันเยอะแล้วไงเราแบบจะตีแบบวันช็อตอย่างนี้ได้อยู่น่ะก็ตรงนี้จะเป็นของที่ดรอปจากมอนแล้วก็เงินแล้วก็สเตตเมนูใครเกิดใครแบบเนี่ยก็เป็นแบบตารางธาตุใครจำสกิลที่ใช้ไม่ได้ก็เอาไปที่รายชื่อสกิลตรงเนี้ยดูเลยตามนี้ตังค่าก็ตังค่าเล่นต่อเล่นต่อก็เล่นต่อเล่นอย่าแพ้ก็อย่าแพ้ซึ่งจะใช้เนี่ยจะทำยังไงให้จะใช้เนี่ยมีแรงตบอ่ะเล่นไปสีแดงก็สีแดงไงแค่ตามสีก็ไม่ได้มีในบางเกมแหละลากไป3อันขึ้นถ้าสู้ได้มากกว่า5อันก็จะมีลูกแก้วระเบิดมานะเดี๋ยวจะลองลากให้ดูทำไมเราต้องแรปวะอย่างอันเนี้ยใน6อันใช่ไหมก็จะมีลูกแก้วระเบิดมานี่เป็นตัวฮิลเป็นลูกแก้วฮิลกระตุกนิดนึงเอฟเฟกต์มันอลังการแล้วอัดไว้ด้วยคงไม่ได้ใช้สกิลหรอกเจ้าชาย5ดาวเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์ในการใช้สกิลอยู่นะอันนี้เป็นฟีเวอร์ไทม์ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะเกรดฟีเวอร์ไทม์ก็จะขึ้นแล้วก็จะได้เล่นเวลาในการเล่นเนี่ยก็จะมีอยู่10วิและตัวที่ขึ้นมาเมื่อกี้อิ่ม3รอบเมื่อกี้ก็เป็นรอบที่เราทำลายลูกแก้วไปนั่นเองไม่ใช่จำนวนลูกแก้วนะถ้าได้มากกว่าตั้งแต่12ขึ้นไปเนี่ยก็จะได้เอ็กซ์แลนซ์ในด่านบอสเตนเนี่ยก็จะมีไอ้ลูกแก้วเนี่ยให้เราเอามันลงมาให้ได้และถ้าเราไม่ได้สีแดงเจ้าชายเราก็จะไม่มีแรงตบนี่จะ5ดาวแต่จุติสุริยันก็เลยเป็น6ดาวสกิลก็จะมีเอฟเฟกต์เมื่อกี้ได้9หรือ6นะมันก็จะได้นั่นแหละนะแล้วคำพูดเจ้าชายจะเปลี่ยนไปด้วยนะเล่นไวไม่ค่อยได้เลยมันกระตุกถ้าเลือดหมดกลางทางทำไง50เฟลิสโตนช่วยได้ก็จะได้เวลมายิ่งมอนเวลสูงเราก็จะได้เวลสูงเราจะได้เวลเยอะด้วยฟรูจะใช้ฟรูเฮงแอร์จากอะไรสะสมพบหมดแล้วก็จะได้ของได้มาอีก50ก้อนก็จะมีพันกับอีก50ก้อนก่อนรับที่กล่องของขวัญก็ของขวัญนี่เก็บได้200อันน่าจะพูดไปละช่างมันก็แค่นี้แหละมันแนะนำว่าเกมมือถือที่เล่นแบบจริงจังมีอะไรบ้างนะก็มีเกมนี้แล้วก็อีกเกมนึงอีกเกมนึงจะขอไม่แนะนำแล้วกันนะ นะก็ไว้แค่นี้แหละเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมอัดใต้คลิปด้วยล่ะบาย